ออกกำลังกายวันนี้มาพูดถึงการออกกำลังกายกันใครขยันออกกำลังกายบ้างแล้วการออกกำลังกายมีประโยชน์กับเรายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสวัสดีค่ะวิเวน่าโรแลนด์นะคะวันนี้ก็จะพูดอีกกฎธรรมชาติหนึ่งที่ทำให้สามารถรักษาสุขภาพป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเพราะร่างกายที่มหัศจรรย์นี้วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องออกกําลังกายว่าจําเป็นไหมร่างกายเราอย่างที่เบรน่าพูดไปเมื่อก่อนนี้ว่าถูกสร้างมาให้เคลื่อนไหวเนาะสิ่งแรกที่ทารกเริ่มคืออะไรเขาไม่ใช่แค่ร้องเฉยๆแต่เขาดิ้นด้วยเขาเคลื่อนไหวด้วยแล้วเขาพยายามจะยกหัวขึ้นมาเขาพยายามจะคือใช้เวลาไม่นานเลยกว่าเขาจะยกหัวยกตัวกลิ้งคลานแล้วพยายามเดินนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันต้องเคลื่อนไหวถ้าเราเคลื่อนไหวไม่พอเราก็จะมันมีผลกระทบหลายอย่างอย่างเช่นการเคลื่อนไหวช่วยทําให้เราสูดอากาศหายใจมากขึ้นก็คือเพิ่มออกซิเจนในปอดในร่างกายของเราเพราะเมื่อเพิ่มออกซิเจนในปอดในร่างกายของเราก็จะช่วยทําให้เลือดไหลเวียนเป็นปกติเพราะว่าออกซิเจนฮีโมโกลบินก็จะต้องนําออกซิเจนเข้าไปในเลือดในขณะที่เราออกกําลังกายและเคลื่อนไหวหัวใจของเราก็จะเต้นเร็วขึ้นชีพจรของเราก็จะเต้นเร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะเราสูดหาอากาศเข้าไปเยอะมากขึ้นออกซิเจนเข้าไปมากขึ้นมันก็เลยเกิดการสูบฉีดแล้วประสานงานกันทั้งหมดเร็วขึ้นการเคลื่อนไหวนั้นช่วยทําให้ชีพจรของเราเต้นเร็วขึ้นก็เพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อที่คือเส้นเลือดเราเนาะส่วนประกอบของเส้นเลือดเราเหมือนเป็นท่อสายยางเนี่ยรอบๆเส้นเลือดก็จะเป็นกล้ามเนื้อเมื่อเราเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อไฟเบอร์ของกล้ามเนื้อก็จะเริ่มขยับเช่นกันก็จะช่วยพัมป์ทำให้เลือดสูบฉีดได้ไม่แข็งตัวหรือไม่ค้างอยู่แล้วออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปก็ช่วยทำให้ปอดของเราขยายและช่วยในการสูบฉีดมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านั้นก็เพื่อผลประโยชน์ของสุขภาพของเราเพื่อเลือดของเราทีนี้ย้อนกลับมาพูดถึงการออกกําลังกายในการออกกําลังกายเนี่ยอย่างที่บอกว่าธรรมชาติต้องการเคลื่อนไหวแต่เราต้องเคลื่อนไหวเยอะไหมนานแค่ไหนรุนแรงแค่ไหนในเรื่องของ intensity ถ้าจะเอาเป็นว่าให้ร่างกายเคลื่อนไหวเฉยๆนั่นก็ถือว่าเราอาจจะทำงานบ้านเราอาจจะอยู่ไม่นิ่งเคลื่อนไหวสม่ำเสมอเพื่อจะให้ร่างกายของเราได้เคลื่อนไหวนั่นก็เรียกว่าการเคลื่อนไหวแต่ถามว่าออกกําลังกายหรือยังในลักษณะที่พูดถึงกฎของการออกกําลังกายยังถือว่าไม่ออกกําลังกายเนาะเพราะว่าในการออกกําลังกายมันจะมีลิมิตมันมีมาตรฐานของการสูบฉีดการที่ชีพจรของเราจะต้องเต้นเร็วช้าแค่ไหนเพื่อที่จะหัวใจสูบฉีดหมายถึงปอดขยายและปั๊มออกซิเจนเข้าไปแค่ไหนตรงนี้จะพยายามบอกให้เราฟังว่าบางคนบอกว่าคือยุ่งทั้งวันทํางานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทั้งวันมันพอแล้วไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายตรงนั้นเวนาอยากจะให้ลองคิดใหม่ว่าการออกกําลังกายที่ได้ผลจริงๆที่ทําให้หัวใจทํางานดีขึ้นปอดทํางานดีขึ้นกล้ามเนื้อทํางานอย่างที่เขาต้องการรวมและโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการลดไขมันจะพูดว่าลดน้ำหนักมันก็ยังไม่ค่อยใช่ทีเดียวเพราะว่าคนที่คิดว่าอ้วนบางครั้งเนี่ยคนที่อ้วนที่มาเปรียบเทียบกับคนที่เป็นนักกีฬาที่แข็งแรงเนี่ยคนที่เป็นนักกีฬาหนักกว่าอีกเพราะนั้นจึงไม่อยากจะใช้คําว่าลดน้ําหนักแต่เอาเป็นว่าลดไขมันไขมันเราเข้าใจกันว่ามาจากการกินไขมันแต่จริงๆเราไม่ใช่เอาไว้คลิปที่พูดในเรื่องของอาหารการกินหรือการทานหรืออาจจะเจาะในเรื่องของไขมันเลยถึงจะเจาะไปตรงนั้นแต่ตรงนี้อยากจะพูดคร่าวๆว่าไขมันที่สร้างขึ้นมาในร่างกายที่เกิดขึ้นให้เราเนี่ยและเรามีน้ําหนักเพิ่มขึ้นมีไขมันเพิ่มขึ้นเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าอ้วนเนี่ยไม่ได้มาจากกินไขมันแต่มาจากการกินแป้งและน้ําตาลซึ่งแป้งและน้ําตาลซึ่งเราจะกําลังพูดต่อไปในสิ่งถัดไปนี้ก็คือแป้งเมื่อทานแล้วจะกลายเป็นน้ําตาลน้ำตาลกลูโคสที่พูดถึงจะแตกต่างจากผลไม้น้ำตาลซึ่งเรียกว่าซูโครสที่มันจะเป็นน้ำตาลสองคนละอย่างกันน้ำตาลธรรมชาติซูโครสมาจากผลไม้และน้ำตาลที่มาจากแป้งก็คือกลูโคส
พอเขาเปลี่ยนเป็นกลูโคสเพื่อจะเข้าไปในเลือดของเราเพื่อที่จะทําให้เรามีกําลังทํางานเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนกระบวนการซึ่งให้พลังงานขึ้นมาเวลาที่เขาเปลี่ยนกระบวนการมันก็จะมีหลายสเต็ปก็สเต็ปแรกมันจะเป็นแอนแอโรบิกคำว่าแอนแอโรบิกคือการไม่ใช้ออกซิเจนคำว่าแอโรบิกที่เราพูดถึงการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเวิร์กเอาท์เป็นการออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจนนะคะนี่คือความแตกต่างระหว่างแอนแอโรบิกกับแอโรบิกเพราะฉะนั้นกระบวนการที่ผ่านเข้ามาตอนระบบแรกจะเป็นกระบวนการที่เร็วมากและเมื่อกระบวนการนั้นเข้ามาในเซลล์มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเปลี่ยนเป็นตัวที่เขาเรียกเป็นเคมีคอลฟอร์มที่เรียกว่าไพรูเวตแล้วตัวไพรูเวตเนี่ยมาถึงกระบวนการตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปอีกกระบวนการหนึ่งซึ่งกระบวนการนี้จะช้ากว่าพอมาถึงกระบวนการใช้ออกซิเจนมันก็จะช้าลงและตรงนี้เมื่อกระบวนการแต่กระบวนการเหล่านี้มันจะเกิดพลังงานขึ้นเมื่อกระบวนการแอโรบิกเกิดขึ้นจะให้พลังงานเหมือนกระตุ้นพลังงานของร่างกายให้มีกําลังวังชาขึ้นและในการมีกําลังตรงนี้แหละเมื่อเราออกกําลังกายหรือเราเคลื่อนไหวในลักษณะที่เหมือนถึงสะเหมือนหอบน่ะในลักษณะที่กระตุ้นให้เราหายใจได้ลึกๆหอบได้แล้วเหงื่อออกตรงนั้นเรียกว่าแอโรบิกส์ซึ่งตรงนี้เนี่ยกระบวนการของร่างกายจะเริ่มใช้พลังงานจากไกลโคเจนเอาเป็นว่าเมื่อกระบวนการผ่านเข้ามาในเซลล์แล้วจากแอนแอโรบิกเป็นแอโรบิกส์ร่างกายก็จะมีการมีแรงมากขึ้นมีพลังนั่นก็คือพลังงานปกติที่เราใช้งานกันทีนี้แป้งตัวกลูโคสที่เข้ามาเนี่ยถ้าได้ใช้มันก็จะกลายเป็นพลังงานถ้าไม่ได้ใช้มันก็จะไปสะสมอยู่ที่เรียกว่าไกลโคเจนตัวไกลโคเจนนี้ก็จะเรียกว่าจังยังไม่อยากเรียกว่าไขมันเพราะยังอยู่ในฟอร์มของไกลโคเจนซึ่งจะสะสมอยู่ในเซลล์เป็นพลังงานสำรองและอยู่ในตับถ้าเราได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอร่างกายของเราก็จะใช้จะใช้ไกลโคเจนตัวนี้เป็นเพลิงในเผาผลาญในการใช้งานแต่ถ้าเราไม่ได้ออกกําลังกายไกลโคเจนตัวนี้ก็จะสะสมมากขึ้นและถ้ามันเกินมากขึ้นอย่างที่บอกกินแป้งกินน้ำตาลมากขึ้นแล้วไม่ได้ใช้มันก็จะเริ่มไปสะสมเป็นไขมันซึ่งก็จะสะสมไปในที่ต่างๆทีนี้การออกกําลังกายยังไงเพื่อที่จะให้เราเขาเรียกว่าคนเราคงจะชอบช็อตคัทกันเนาะก็คือทํายังไงให้ไม่ทําอะไรเลยแล้วสามารถลดน้ําหนักได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาติของเราถูกสร้างมาอย่างมหัศจรรย์ในที่นี้ที่บอกว่าทุกอย่างมันเป็นกระบวนการที่ประสานงานกันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปกินยาลดไขมันให้ไขมันลดเพราะว่าพลังงานที่ทําลายไขมันจะต้องออกมาจากพลังงานที่เราเคลื่อนขับเคลื่อนไหวเพราะนั้นจะทิ้งไว้ให้คิดว่าแล้วยาลดไขมันน่ะมันลดได้จริงเหรอถ้าเราไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วถ้ามันทําได้มันใช้วิธีไหนทํานะคะนี่ทิ้งไว้ให้คิดแล้วในการไปผ่าตัดไปทําศัลยกรรมลดไขมันน่ะเราก็ไปเอาเขาออกแต่มันก็มาอีกเพราะว่าไม่ได้เป็นกระบวนการปกติทีนี้จะทํายังไงที่จะเราออกกําลังกายโดยวิธีที่ถูกต้องที่สุดที่ทําให้ร่างกายของเรากําจัดไขมันได้เร็วที่สุดมันประต้องผสมผสานกับการทานอาหารการรับประทานอาหารเราไว้พูดกันอีกกฎหนึ่งที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารเลยว่าควรหรือไม่ควรยังไงและจะทานยังไงแต่วันนี้เนื่องจากเราเน้นเรื่องการออกกําลังกายก็จะบอกว่าถ้าเป็นไปได้ง่ายที่สุดเลยที่ทุกคนทําได้ขอเวลา15นาทีต่อวันเป็นการเริ่มต้นนะคะแล้วพอเราเริ่มเห็นผลลัพธ์เราเริ่มมีแรงมากขึ้นเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นมันพอมันมีกําลังใจมากขึ้นน่ะก็ทําเพิ่มได้ทีนี้มาดูกันจะยกตัวอย่างนักกีฬากีฬาต่างๆเลยจะใช้พลังงานทั้งสองแหล่งก็คือพลังงานที่เขาเรียกว่าแอนแอโรบิกที่ไม่ใช้ออกซิเจนกับพลังงานที่เรียกว่าแอโรบิกซึ่งใช้ออกซิเจนถ้าเรานึกถึงนักเตะบอลเนาะฟุตบอลเขาจะมีการวิ่งวิ่งเร่งไปเตะฟุตบอลกับการที่ต่างคนก็ต่างโยนลูกเตะลูกกันไปเตะลูกกันมาสองช่วงนี้ใช้พลังงานต่างกันช่วงที่เขาเตะลูกกันไปเตะลูกกันมาแล้วรอจังหวะเนี่ยเรียกตรงนี้เรียกว่าแอโรบิกส์ก็คือมีการหายใจเป็นปกติอาจจะหอบบ้างแต่ว่ามันไม่ถึงกับหอบแบบอย่างนี้ก็คือมันยังสูดอากาศได้เป็นปกติแต่เมื่อไหร่ที่เขาเร่ง
ไล่ลูกเพื่อจะไปเตะเข้าโกหรือรีบเร่งให้เร็วที่สุดหรือถ้าเราเรียกว่านักวิ่งมันก็จะแตกต่างระหว่างมาราธอนวิ่งแข่งกับสปรินต์ในช่วงจังหวะของนักปั่นจักรยานสปรินเตอร์ในช่วงจังหวะของการวิ่งสปรินเตอร์และในการเตะลูกเข้าโกสปรินเตอร์ตรงนั้นเรียกว่าแอนแอโรบิกส์ก็คือไม่ใช้ออกซิเจนในช่วงนั้นน่ะตรงนั้นเราจะดูว่าทำไมถึงไม่ใช้ออกซิเจนเราไม่เคยสังเกตเลยเวลาที่เราเร่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าใครสามารถนึกย้อนกลับได้เวลาที่เราตกใจเวลาที่เราเร่งรีบเวลาที่เราเครียดแล้วเร่งงานเนี่ยเราจะลืมหายใจมันจะเกิดการกลั้นหายใจขึ้นและเพื่อจะเร่งให้เกิดขึ้นตรงนั้นเรียกว่าแอนแอโรบิกก็คือไม่จําเป็นต้องใช้ออกซิเจนคือไม่ได้ใช้ออกซิเจนเพื่อเร่งแล้วเราก็มารู้อีกทีตัวอีกทีก็หอบแหละตรงนั้นนั่นคือแอนแอโรบิกแล้วพอเรารอลูกอีกมันก็แอโรบิกก็เช่นเดียวกับนักเทนนิสเช่นเดียวกับกีฬาต่างๆซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันจะมีจังหวะของสองแหล่งแล้วนักกีฬาส่วนมากก็จะมีรูปร่างที่เป็นนักกีฬาก็คือไม่ได้มีไขมันเยอะตรงนี้นะคะแล้วมาลองสังเกตดูกับคนที่พยายามออกกําลังกายแล้วทําไมไม่สามารถลดน้ําหนักลดไขมันได้เพราะว่ามันมีเทคนิคบางอย่างที่ควรรู้เวน่าจะแนะนําการออกกําลังกายที่เรียกว่า interval high intensity interval training ก็คือลักษณะนี้คือลักษณะของการเร่งเร็วกับการช้าเร่งเร็วกับการช้าผลประโยชน์มันคืออะไรเวลาที่เราในขณะที่เราคือจะตั้งเวลาอย่างนี้นะคะสมมุตินะเอาง่ายที่สุดจำตัวเลขนี้ให้ได้นะ30-90ก็คือครึ่งวินาทีกับนาทีครึ่ง30-90ครึ่งวินาทีกับนาทีครึ่งเอาง่ายที่สุดถ้าใครไม่สามารถทําได้เร่ง30วินาทีลดลงมา20ก็ได้20-60เพื่อเป็นการเริ่มต้นหรือถ้ามัน20มันไม่ไหวจริงๆเอาเป็น15 45อย่างนี้ก็ได้ก็คือให้เวลารอนานกว่าเวลาเร่งเพื่อกระตุ้นร่างกายให้ใช้แอนแอโรบิกและแอโรบิกในที่นี้ไม่อยากจะอธิบายให้มันเป็นเรื่องยากเอาเป็นว่าเท่าที่วีนาอธิบายให้ฟังเป็นความรู้เล็กๆแต่ยังไม่ต้องเข้าใจถึงขนาดไปสามารถเลคเชอร์ได้เอาเป็นอย่างนั้นดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นวิธีนี้จะช่วยกระตุ้นแหล่งพลังงานสองแหล่งนี้ในการทำงานของ process and aerobic and กับ aerobics มันจะ shortcut เพราะว่าในขณะที่เราเร่งเนี่ยร่างกายเขามีการหลั่งสารบางอย่างเพื่อให้สารเหล่านั้นเป็นตัวกระตุ้นและขับพลังงานรวมทั้งกำจัดไกลโคเจนที่เหลือด้วยแต่เวลาที่เราหยุดแล้วเราใช้ออกซิเจนเนี่ยเนื่องจากกระบวนการของร่างกายเรามหัศจรรย์และฉลาดเขาก็ยังเผาผลาญต่อไปตรงนี้มันไม่จําเป็นจะต้องเร่งตลอดเวลาเขาจะเราก็ถือเป็นจังหวะพักแต่จังหวะพักนั้นกลายเป็นจังหวะที่ร่างกายยังเผาผลาญเพิ่มเติมให้เราโดยไม่ต้องออกแรงเยอะเอาเป็นแค่นี้ก่อนเพราะนั้นถ้าเราเดินสมมุติว่าเราไปเดินเนาะในเวทีผู้ที่ไม่มีเวลาเยอะหรือในบ้านของตัวเองมีบันไดวิ่งขึ้นลงถ้าเราไม่ได้มีโรคปวดเข่าปวดข้อต่างๆให้เราตั้งเวลาคือวอร์มอัพก่อนวอร์มอัพก็คือทําปกติให้รู้สึกว่าเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมละสักนาที2 นาทีเสร็จแล้วให้เริ่มสปรินละสปรินขึ้นบันขึ้นอาจจะขึ้นบันไดขึ้นบันลงขึ้นลงบันไดลองนับดูซิว่า30วินาทีเราอาจจะตั้งเวลาแต่ว่าพอเราเคยชินแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสมมติขึ้นลง3 รอบนี่คือ30วินาทีเดี๋ยวเราจะรู้เองแต่ว่าตอนแรกอาจจะต้องตั้งนาฬิกาปลุกในโทรศัพท์ก่อน30วินาทีทําอะไรก็ได้ให้เร็วถ้าวิ่งขึ้นบันไดก็วิ่งขึ้นลงให้เร็วถ้าวิ่งรอบบ้านก็วิ่งให้เร็วถ้าไม่มีที่กระโดดตบหรือจ็อกกิ้งแบบเร็วๆแบบสปรินต์นำทำนองนั้น30วินาทีเสร็จแล้วเราจะหอบละอย่าลืมนะหายใจทางจมูกอย่าอ้าปากฮ่าฮ่าฮ่าแบบหายใจอย่างไรก็ต้องหอบทางจมูกมันก็จะช่วยกระตุ้นเสร็จแล้วเดินเดินรอบๆโดยไม่ต้องเร่งแต่ยังเคลื่อนไหวอยู่อย่าหยุดถ้าเกิดเราวิ่งลงบันไดเนี่ยพอ30วินาทีแล้วเนี่ยเราอาจจะเดินวนๆอยู่แถวๆนั้นอีก90วินาทีพอเสร็จแล้วสปรินต์กลับขึ้นไปใหม่อีก30วินาทีลงมาพักอย่าหยุดนิ่งถ้าเราไม่อยากเดินเราก็ยกมือทำอะไรก็ได้หรือเคลื่อนตัวบิดไปบิดมา90วินาทีอย่างนั้นก็ได้
ประมาณ6 ถึง 7 รอบมันก็จะประมาณ15 นาทีประมาณนั้นนะคะ30 กับ 90 วินาทีทำไม่ได้20 60ทำไม่ได้15 45ตรงนี้มันจะกระตุ้นแหล่งพลังงานสองแหล่งนี้ให้ทำงานแล้วเราจะเริ่มเผาผลาญมันจะเริ่มเผาผลาญละมันก็จะเผาผลาญไกลโคเจนที่อยู่ในร่างกายสิ่งถัดมาหลังจาก15 นาทีนั้นอะไรเกิดขึ้นเมื่อร่างกายเมื่อเราทําสม่ําเสมออย่างเงี้ยเนี่ยคือเวลาประมาณเวลาที่ร่างกายกำลังเผาผลาญไกลโคเจนเผาผลาญสิ่งเหล่านั้นอยู่เขาจะคือต้องเข้าใจตรงนี้นะว่ามันจะมีแค่หน่วยของไกลโคเจนหมายถึงว่าจํานวนเท่าไหร่เท่านั้นที่สะสมอยู่ในเซลล์มันไม่สามารถเป็นไปมากกว่านั้นที่เหลือเป็นปริมาณนั้นที่ใช้ไม่หมดมันจะกลายเป็นไขมันไปเพราะนั้นไขมันของเราอ่ะยังไม่ได้ถูกใช้งานเลยใน15 นาทีนี้มีการเร่งในเรื่องของการกําจัดไกลโคเจนส่วนนี้ที่ร่างกายสํารองไว้เนี่ยออกก่อนพอหลังจากไกลโคเจนตรงนี้หมดปุ๊บร่างกายจะมีสัญญาณและมีอะลามเกิดขึ้นสมองก็จะบอกว่าไกลโคเจนหมดแล้วร่างกายยังต้องการพลังงานอยู่จะทํายังไงต่อไปเขาจะเปิดประตูไขมันจุดนี้แหละก่อนที่จะเปิดประตูไขมันใครเป็นคนเปิดเมื่อสมองจะสั่งงานไปที่โกรทฮอร์โมนเขาเรียกว่าฮิวแมนโกรทฮอร์โมนซึ่งเวลาที่เรายังเป็นเด็กเนี่ยมันจะมีการเจริญเติบโตนั่นคือมีไฮโกรทฮอร์โมนอยู่หรือผู้หญิงที่ตั้งท้องก็จะมีไฮโกรทฮอร์โมนเพราะว่ามันมีการเติบโตตลอดเวลาสม่ำเสมอแล้วการเติบโตนี้ใช้พลังงานเยอะตรงนี้แหละพอสมองบอกว่าไกลโคเจนหมดแล้วเริ่มหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาพอโกรทฮอร์โมนออกมาปุ๊บโกรทฮอร์โมนก็จะไปกระตุ้นอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าฮอร์โมนเซนซิทีฟลิเพคตัวนี้แหละที่จะเปิดประตูเปิดเกตเปิดสโตรจของไขมันให้ไขมันเริ่มออกมาใช้งานเพราะนั้นการถ้าเรายังหลังจาก15 นาทีแล้วยังแล้วถ้าเรายังเคลื่อนไหวอยู่คือเราเป็นคนที่ไม่ได้อยู่นิ่งๆเนาะไม่ขี้เกียจไม่แบบไปนั่งแช่ดูโทรทัศน์เนี้ยแม้แต่เราไปอาบน้ำแต่งตัวไปทำกับข้าวเก็บกวาดเช็ดถูร่างกายของเราจะเริ่มใช้ไขมันนะเขาจะเริ่มใช้ไขมันไม่ได้ใช้ไกลโคเจนละเพราะว่าตรงนั้นหมดจนกว่าเราจะกินมื้อใหม่เข้าไปอีกแต่ตรงนี้แหละร่างกายของเรากลายเป็นแฟตเบิร์นเนอร์ก็คือต้องการใช้ต้องการเขาเรียกว่าอะไรต้องการใช้พลังงานจากไขมันมันเป็นการกระตุ้นตรงนี้จึงเป็นเคล็ดลับในการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสามารถลดน้ำหนักลดความอ้วนลดไขมันได้เร็วขึ้นถ้าเราออกโดยถูกวิธีและแต่ตรงเนี้ยถ้าเราออกอย่างนี้แล้วเราไม่ระวังการกินมันก็สร้างไกลโคเจนใหม่สร้างไขมันใหม่ขึ้นมาอีกเพราะนั้นมันต้องไปควบคู่กับทั้งหมดเลยก็คือกฎธรรมชาติที่บอกไม่ว่าจะเป็นอากาศบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดไม่ว่าจะเป็นน้ําที่เราพูดไปแล้วแล้ววันนี้เราพูดการออกกำลังกายแล้วสัปถัดไปที่จะต้องพูดถึงและเกี่ยวข้องก็คือการหลับนอนการพักผ่อนการทานอาหารให้ถูกวิธีอาหารอะไรที่ปริมาณเท่าไหร่แล้วการไม่ควรทานอะไรและสิ่งเหล่านี้ที่เราจะพูดถึงตอนนี้หวังว่าเข้าใจกันพอสมควรนะคะว่าการออกกำลังกายสำคัญจำเป็นมันจําเป็นเลยล่ะมันต้องออกกําลังกายเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งเหล่านี้ที่พูดถึงได้และการชอร์ตคัทโดยที่ไปกินยาลดไขมันโดยที่ไปศัลยกรรมหรืออะไรเงี้ยมันไม่จีรังมันเป็นเรื่องไม่จริงมันเป็นเรื่องที่เราพยายามจะไม่ให้ร่างกายของเราทํางานเป็นปกติเราก็จะต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านั้นตลอดไปและมันไม่ใช่ธรรมชาติตรงนี้มันการไม่เป็นธรรมชาติมันก็จะไม่ส่งเสริมธรรมชาติแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่จริงหลังเอาเป็นว่าเราจะไม่ว่าหรือต่อต้านอะไรใครแต่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดอีกอย่างหนึ่งเป็นวิธีที่มีน่าอยากจะแนะนําในการเรื่องของการออกกําลังกายที่ยิ่งมีผลประสิทธิภาพมากขึ้นอีกถ้าเราทําได้โดยเฉพาะมันจะดีกับสถานที่ที่เราไม่มีสถานที่ก็คือเขาเรียกว่า rebounder ซึ่งถ้าเรียกกันง่ายๆที่ทุกคนอาจจะเข้าใจก็คือ tampurine ที่มันเป็นสปริงอะค่ะมันจะเป็นกลมๆส่วนมากมันก็จะเป็นผืนกลมๆที่เป็นสปริงที่เราขึ้นไปกระโดดตัว rebounder เนี่ยทาง NASA เขาพูดมาเลยคือมีการวิจัยออกมาว่ามันเป็นการออกกำลังกายที่ไม่มีการออกกำลังกายไหนสามารถจะมีประสิทธิภาพเท่านี้
เพราะว่าในระบบของ gravity แรงโน้มถ่วงของโลกมันเป็นระบบของวิทยาศาสตร์แล้วกันพูดไปมันก็จะยากไปเอาเป็นว่ามันเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงมันเกี่ยวกับการกระโดดที่เราลอยขึ้นกับการลงเขาเรียกว่าacceleration and deceleration ตรงเนี้ยมันเป็นกระบวนการวิทยาศาสตร์แต่ว่ามันทำให้ทุกเซลล์ของร่างกายออกกำลังแม้แต่ใบหูของเราซึ่งเราจะไม่รู้ตัวเลยและการออกกำลังกายอันนี้มันสามารถทำให้ต่อมน้ำเหลืองถ้าวีนะพูดไม่ผิดนะคะก็คือลิมฟาติกซิสเต็มลิมโนดซึ่งคิดว่าภาษาไทยน่าจะเป็นต่อมน้ำเหลืองซึ่งจะมีอยู่แถวระบบนี้ใต้รักแร้ตรงขาหนีบตรงจุดต่างๆที่เป็นต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเขาจะมีประตูเนาะถ้าพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงหลอดเลือดของเราแล้วมีกล้ามเนื้อที่กระตุ้นให้มันสูบฉีดอยู่ต่อมน้ําเหลืองเขาจะไม่มีอะไรกระตุ้นเลยมันก็จะเป็นสายเฉยๆแต่มันก็จะมีประตูที่เป็นเกตอยู่ข้างในมันเป็นวิธีเท่าที่การวิจัยบอกมาในการกระโดดแทมโพลีนขึ้นลงเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้นานเลยแค่1 นาทีตอนเช้าตื่นขึ้นมาถ้าทําไม่ได้1 นาทีวันละ3 ครั้งถ้าทําได้3 นาทีวันละ3 ครั้งเช้ากลางวันเย็นตรงนี้ถ้าทําได้ใช้เป็นวิธีเอ็กซ์ไซส์อย่างที่เมื่อกี้ที่บอกในการเอ็กซ์ไซส์15 นาทีมันจะเปิดต่อให้ของเสียที่ไปขังไว้ในลิมโนดที่ในสายน้ําเหลืองท่อน้ําเหลืองของเราเนี่ยได้เกิดการระบายออกมาแล้วระบายออกมาทางเหงื่อระบายออกมาทางปัสสาวะทางสิ่งที่ร่างกายสามารถระบายได้ตรงนี้ซึ่งเป็นประโยชน์มากเพราะนั้นถ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปหลังจากที่เราเสร็จจากกฎธรรมชาติแล้วนี่น่าจะแนะนำแทมโพลีนรีบาวเดอร์นี่ให้ฟังและจะออกกำลังยังไงการลงทุนในการซื้อในเมืองไทยก็ไม่ได้แพงมากซื้อกันได้แล้วมันประหยัดสถานที่ประหยัดเวลาในการออกกำลังกายด้วยโอเคค่ะงั้นวันนี้จะทิ้งไว้ให้คิดแค่นี้มีคำถามอะไรคอมเมนต์หมายถึงถามมาได้เลยเราก็จะตอบให้และเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนขอบคุณค่ะ